ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กันอีกแล้วนะครับไปเล่นกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยดีกว่าโหวตครับโหวตอะไรกันก็ไม่รู้ไปเมืองนี้เราทำอะไรดีไลท์เฮาส์สร้างยุ้งฉางก่อนนะเมืองนี้แบบปรับปรุงช้าแล้วกันผมอยากเก็บตังค์ไว้ซื้อบาร์บารี่คอร์ซามากกว่าเหลืออีกนิดเดียวก็ได้ตังค์แล้วเนี่ยใครมันจะไปซื้อของคุณหมายถึงว่าใครมันจะไปขายของให้คุณไม่มีใครเอาหมายถึงว่าไม่มีใครให้ราคางามๆเลยนะสำหรับสินค้าอันทรงคุณค่าของเราเนี่ยแล้วอีกคนนึงล่ะอ้าวก็มาข้างล่างเหรอแย่แล้วแบบนี้ทำไงดีวะเนี่ยถ้าลงก็โดนเรือบาร์บาเรียนขึ้นมาก็โดนอย่างอื่นทำไมมาอยู่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้อัพยศได้นะครับโอเคสำรวจโลกกันต่อเดี๋ยวผมคือตอนนี้เรารอกองเรืออยู่เนี่ยฮ่าคุปมาลีก็เกลียดเรานะครับลดค่าความเกลียดชังของตัวเองลงแล้วก็ยูนิตสร้างด้วยโปรดักชันได้เร็วขึ้น 50% ผมจะได้ทำเรือเยอะๆออกมาป้นมันได้มาสเลียมมาแล้วครับก็จะเป็นการเพิ่มไอ้พวกค่าเอ้ยโอ้โหอเมริกาโดนเกลียดมากกว่าเราอีกเหรออะไรมันจะขนาดนั้นวะเนี่ยโอเคแล้วก็สร้างยูนิตได้เร็วขึ้นนะครับเราจะเปลี่ยนรัฐบาลไหมผมว่าไม่แล้วก็เราซื้ออะไรด้วยค่าเฟสอุ้ยเราซื้อยูนิตได้ด้วยค่าเฟสนี่หว่าเพราะอะไรนะลืมไปแล้วเพราะความสามารถเราเหรอก็ไม่ใช่นะทำไมเราซื้อยูนิตด้วยค่าเฟสได้ลืมเหตุผลไปแล้วเนี่ยเหมือนตั้งใจทำคอมโบอะไรสักอย่างไว้นี่แหละใช่ไหมศาสนาชินโตขอดูหน่อยชินโตมันทำอะไรได้มันก็ไม่เกี่ยวกับซื้อยูนิตด้วยค่าเฟสนี่อันนี้ใช่ไหมเยรูซาเล็มก็ไม่ใช่อันนี้เหรอซื้อยูนิตด้วยค่าเฟสก็ไม่ใช่เยรูซาเล็มก็ไม่ใช่แล้วทำไมเราถึงซื้อยูนิตด้วยค่าเฟสได้นะผมลืมไปแล้วความสามารถเราก็ไม่มีในนี้นะทำไมวะ ทำไมอ่ะลืมไปแล้วเนี่ยโอ้ยต้องกลับไปดูคลิปตัวเองไหมคือผมอัดคลิปนี้เนี่ยคือแบบคือคลิปก่อนหน้าที่ผมอัดอะคือผมอัดก่อนที่หยงเลอร์จะเข้านะครับแล้วพอหยงเลอร์เข้าใช่ปะผมก็ต้องไปเล่นหยงเลอร์ก่อนเพราะว่าความสามารถเขาเวอร์มากกลับมาอีกทีลืมหมดแล้วแผนคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็ดีนะบวก5วิตเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราเปลี่ยนการส่งหนึ่งได้2ดีกว่าแล้วก็ส่งเข้าเมืองทหารนะครับเพราะว่าผมอยากได้เมืองในการสร้างทหารนะแล้วก็ครองอำนาจไปด้วยเลยไหมเอาแค่3ดีกว่านะโอเคเอาแค่นี้แล้วกันแล้วก็เรามีทหารออกมาแล้ว1คนวิจัยทางนี้ก่อนแล้วก็อิสตันบูลเนี่ยเราไม่มีศาสนาแต่ว่าเราทำเฟสขึ้นมาทำไมเราถึงทำเฟสขึ้นมาเราซื้อยูนิตด้วยค่าเฟสได้เพราะอะไรอยากรู้มากเลย ลืมไปแล้วว่าซื้อได้เพราะอะไรเหมือนคือจำได้คร่าวๆคร่าวๆว่าตัวเองรู้อ่ะเหมือนมันเป็นแผนอ่ะใช่ไหมหรือไม่ใช่อุ้ยตายแน่เลยแบบนี้โอเคเดี๋ยวผมจะซื้อบาร์บารี่คอร์ซาออกมานะครับเอาออกมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปป้นชายฝั่งตรงนี้เขาอย่างน้อยก็ตรงนี้มีลงเล่นไหมกับเขตวิทย์ใ
คุณอยากให้ผู้คนของคุณกลายเป็นทาสหรือยังไงอันนี้ก็ดีนอสนะครับเพราะว่าเราไปยึดเมืองเขาซะเยอะเขาเหลือเมืองเดียวมั้งเนี่ยโอ้โหบาดหมางกับเรา800แต้มจะไปเหลือเหรอโอเคพ่อค้าเราต้องการทองไหมมันก็ดีนะเอาทองมาก่อนแล้วก็เราทำไม่ได้แล้วอยากเก็บแร่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับปรุงพื้นที่ได้อีกจริงๆเมืองนี้ผมอยากให้มันโตเป็น10คนได้แล้วเนี่ย5เทิร์นโอเคทำไลบรารีออกมาแล้วเราจะได้ลงเขตอุตสาหกรรมสักทีนะส่วนเมืองนี้เราลงเขตเพิ่มได้แล้วนะครับก็ทำไงต่อดีสะพานส่งน้ำเอ้ายังไม่ได้ทำเหรออ๋อมันเป็นหมันเพราะว่าโดนเหล็กตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเราซื้อยูนิตริกเฟสได้งงเว้ยแต่มันก็ดีแหละโอเคเดี๋ยวเราซื้อคูราซิโอออกมาเลยไหมคนนี้เดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้แล้วก็เรารวมไปแล้วนะครับแล้วคนนี้มาทางนี้คนนี้เดินลงมาผมอยากได้ครอสโบว์2คนเราซื้อได้ไหมมีแต่ฟิวแคนนอนแล้วแสดงว่าเราอัปเกรดครอสโบว์เราได้แล้วนะครับต้องใช้ทองนิดหนึ่งแล้วอีกคนของเราล่ะนี่ครอสโบว์เดี๋ยวถอยกลับมาก่อนเอ้ามันเดินหนีเว้ยดีดีแล้วก็ซ่อมบาร์บารีคอร์ซาออกขวากรานาด้านี่เราปล้นเขาไม่ได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาสำรวจดูว่าข้างขวามีอะไรบ้างเราจะได้ไปปล้นผมอยากได้ไอ้เนี่ยแบ็กช็อตเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีทหารมานะครับไอ้ตรงนั้นเอาออกมาแบ็กช็อตเดี๋ยวเดินมารวมตัวกันนะครับส่วนคนนี้ก็รอทหารคนนี้เสร็จรวมเป็น2ดาวโอเคเรือดีครับบาร์บารีคอร์ซามาปล้นตรงนี้ซะโอ้โหโดนแล้วเราเรือเต็มหน้าน้ำColonialism เราส่งหนึ่งได้สองเราผมส่งเข้าไปตรงที่ที่มันตรงหนึ่งก่อนโอเคได้สองกันหมดเลยนะครับดีละเดี๋ยวผมส่งเข้าทาลูก้าด้วยเพื่อเอาค่าวิทย์เพิ่มอีกนิดหนึ่งนะแล้วเราก็ยิงโอเคเรียบร้อยอิสเซนบูเอาเทมเพิลออกมาแล้วกันไหนๆก็มีค่าเฟสละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาค่าเฟสมาซื้อฮีโร่คืนด้วยใช่ไหมเรามีฮีโร่อยู่คนเดียวเบย์วูฟนะครับถ้างั้นก็ออกมารวม2ดาวแล้วไปกันแล้วก็เอาเบย์วูฟออกมาด้วยโอเคครับมาเลยเราจะได้ลุยต่อได้อย่างสบายใจผมคือโรเบิร์ตเดอะบรูซสวัสดีครับโรเบิร์ตเดอะบรูซทักทายกันให้เสร็จสิ้นนะเปิดประเทศก่อนเพื่อปลูกมิตรแล้วเราก็ขายของซื้อของจากโรเบิร์ตมาด้วยโอเคเรียบร้อยครับ AI เยอะดีนะค่อยๆบุกไปทีละนิดทีละโอ้โหอันตรายอีกแล้วโอ้ยอันตรายเว้ย Never criticize a rightถอยก่อนครับอันตรายมากแต่ละตัวที่มันส่งออกมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราปล้นตรงนี้ก่อนการปล้นเรายังอยู่ใช่ไหมใช่ครับโอเคดีมีทองซื้อบาร์บารีคอร์ซาออกมานี่แหละเดี๋ยวผมส่งมาเคลียร์หน้าน้ำแถวนี้ก่อนบาบิลอนไปเราซื้อบาร์บารีคอร์ซาได้ด้วยไม่ได้นึกว่าซื้อยูนิตทางน้ำได้ด้วยค่าเฟสด้วย จะดีมากเบลวูฟมาครับ
แล้วก็ไฟช็อตก็มาคนนี้ก็ป้นป้นเข้าไปป้นอีกโอ้โหป้นได้โอ้โหป้นได้3ครั้งรวดเยี่ยมผมอยากได้โคลอสัสเลยเดี๋ยวเราเอ้ยไม่ใช่Great Lighthouse นะครับบวก movement ให้เราจะได้ปล้นได้อีกนะเรือของเราแล้วก็ตรงนี้ทำโคลอสัสได้ไหมได้เดี๋ยวเราออกทางข้างบนอันนี้ใครเอ่ยสกอตแลนด์ไม่ได้เป็นศัตรูต้องมาหาคำตอบว่าน่าเป็นศัตรูด้วยไหมเพราะว่าอาจจะน่าปล้นเดี๋ยวเราทำอันนี้ออกมาก่อนครับทำลงได้ไหมออกมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรามาซ่อมแล้วก็จับล็อบสเตอร์กินให้หมดเลยนะโอเคครับเมืองที่ยึดมาได้ก็ซ่อมๆบำรุงให้เสร็จสิ้นCrossbowman ผมอยากอัปเกรดเขาแต่ว่าเราไม่มีกระตังเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนการอัปเกรดรวมทั้งสะสมทองไว้ด้วยนะไอ้ตะกี้คือป้นรวมมากเลยทำไมวะคือยูนิตเราป้นไม่เสียมูฟเมนต์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนี่ย no movement นะครับในการปล้นชายฝั่งโอ้โหโคตรดีโคตรแจ่มโคตรอันตรายเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราก็เข้าไปปุ๊บๆแล้วก็ออกมาโอ้นาลันดาโอ้โหเขตวิทย์คณะรัฐทูตเรายังมีส่งหนึ่งได้สองอยู่นะครับงั้นส่งเข้าไปก่อนฮ่องกงต้องส่งไปด้วยไหมไม่ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันดีนอสกันอีกแล้วเอาอีกแล้ว you feckless idiot ฉันจะเฉาะสมองแกออกมาด้วยขวานด้ามโตของฉันแหมดีนอสกันแล้วนะดีครับผมกำลังสำรวจทำเลอยู่เลยว่าป้นได้ไหมอเมริกาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยแล้วเราก็นี่โอ้โหเขตการค้าเอาเลยปะล่ะ golden age war เนี่ยง่ายๆนะทหารเขามีเท่าไหร่600โอ้โหน่ากลัวอยู่นะเดี๋ยวเราจะช่วย Joy War Teddy Golden Age ได้ไหมโอ้โหให้ตังเราด้วยโอ้โหคือเหมือนพี่อยากบวกอยู่แล้วแค่ไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจ่ายเราหมดตูดอะ โอ้โหขอบคุณมากไปครับ Golden Age Warกับอเมริกาพร้อมกับมีเกาเป็นเพื่อนดีมากเราจะได้มาปล้นตรงนี้แล้วก็โอเคทหารเราออกมาแล้วรวมครับ2ดาวเออใช่ผมอยากได้โอ้โหมาจากไหนเยอะแยะวันนี้โอ้ my god ยิงแล้วก็เดี๋ยวจัดการก่อนโอเคสู้ได้คนนี้สู้ได้ไหมไม่ได้ครับถอยมาก่อนแล้วก็เมืองเอลดรินเราทำอะไรดีเอนแคมเมนต์เอาใส่แทนวัวดีไหมเอาใส่แทนตรงนี้แล้วกันหรือว่าเอาลงมาข้างล่างเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมอยากได้ทหารราบเพิ่มไลน์อินฟันทรีเอามาเลยแล้วก็คนนี้อัปเกรดได้นะครับงั้นรอก่อนเดี๋ยวรอใส่การ์ดอัปเกรดเก็บตังค์ไว้โอเคขายไม่มีใครซื้อไม่มีใครซื้อ มาร์เก็ตสู่ก็อยากได้สะพานส่งน้ำก็น่าสร้างเพราะว่าไม่มีบ้านแล้วเราสะพานส่งน้ำก็ได้ไหมเมืองนี้เดี๋ยวเอาแกรนด์บาซ่ามานะครับแล้วก็เมืองไหนน่าช่วยเหลือบ้างตอนนี้ผมว่าเมืองนี้รู้สึกเปลืองน้อยนะแล้วก็ตรงนี้อยู่เฉยๆก่อนนะครับ
อ่ะเข้าไปดูให้ทั่วอเมริกาตรงนี้มีอะไรให้ปล้นไหมไม่มีแค่ตรงนี้ก็คุ้มแล้วนะแล้วเดี๋ยวผมว่าน่าจะมีหน้าน้ำแถวนี้ให้ปล้นอีกเพราะฉะนั้นอยากซื้อเรือมาเพิ่มจังเลยไม่เป็นไรเราเข้าไปปล้นเหมืองกับปล้นเขตวัฒนธรรมโอเคปล้นเสร็จแล้วเราก็ออกแล้วเดี๋ยวเรามาปล้นอันนี้มีเควับไหมอยากได้เหมืองอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อมออกมานะครับมาปล้นเขตวิทตรงนี้ตรงนี้ยศ2เดี๋ยวเราส่งยูนิตลงมารวมกันก่อนนะครับไปลงมาลาบรีคอร์เซียของเรามาช่วยปล้นอเมริกาดีกว่าเราไปได้ไหมต้องดูก่อนว่าตรงนี้มันตันหรือเปล่านะถ้าไม่ตันก็อ้อมมาอ้อมมาทางนี้แล้วก็ไปช่วยกันปล้นอเมริกาส่วนเบลวูฟมาครับโอ้โหอันตรายโคตรๆฮ่าฮ่าทหารดูนั่นสิเขาชอบคนที่มีทหารเยอะนะกาลิกโอเคชิเชนอิซ่ามาแล้วโอ้โหรอนานมากวันเดอร์นี้บวกวัฒนธรรม2แล้วก็เฟืองหนึ่งนะครับให้กับทุกพุ่งทุกช่องเหตุป่าฝนเยี่ยมไปเมืองนี้ก็จะโคตรแห่งความเจริญรุ่งเรืองประเด็นคือไม่มีบ้านเดี๋ยวเราอาจจะต้องลงเขตชุมชนผมอยากได้อินดัสเทรียลโซนด้วยลงอินดัสเทรียลโซนก่อนแล้วก็เขตชุมชนห้ามลงตรงนี้เอามาลงตรงนี้เหรอมีตรงไหนสวยๆอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วก็ต้องเป็นตรงนี้แหละโอเคแต่ว่าเราลงเขตอุตสาหกรรมก่อนนั่นแหละเนาะอยากได้เขตการค้าด้วยนะเขตเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เอามาก่อนครับแล้วก็คนนี้เราจะเปลี่ยนกะลืมอีกแล้วอันนี้แล้วกัน2เทิร์นโอ้ยไม่ได้เปลี่ยนสักทีการ์ดเนี่ยเพราะเหมือนแบบอยากทำอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเลยนะโอเคครับไปเฮ้ยอันนี้มันหงอคงนี่ว่าจัดการหงอคงก่อนได้เวลารวมร่างสักทีนะครับมายิงทหารคนนี้ตั้งรับคนนี้ตั้งรับแล้วอัพยศflanking เอ้ยไม่เอาป้นโอเคลุยพ่อค้าส่งไปไหนดีเมืองนี้ไหมเมืองนี้หรือเมืองนี้เมืองไหนที่มันเมืองนี้ไม่มีเฟืองเลยนะผมว่าเมืองนี้แหละประชากรตั้ง14คนด้านไม่มีเฟืองหรือจะเชื่อโอเคคนนี้ก็เอาเฟืองมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปล้นตรงนี้กันเอ้ยตรงนี้ก็เข้าไปได้นะเนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วก็ปล้นชายฝั่งให้หมดคนนี้คนเดียวนะครับโ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 บดูดิโบอีกโอ้โหแล้วก็ออกโคตรแห่งความโกงแถมเดินมาปล้นตรงนี้ได้ต่อโอ้โหเพื่อนเดินมาปล้นตรงนี้ได้อีกไหมโอ้โหมูฟเมนต์หมดซะก่อนนะโคตรแห่งความโกงป้นได้โกงมากโอเคเดี๋ยวเราขึ้น3ดาวเดี๋ยวเราผมขอเดินมาทางนี้ก่อนจัดการทหารมันด้วยนะแล้วก็สำรวจให้ทั่วเราจะเปลี่ยนเอ้าเราเปลี่ยนได้ใช่ไหมส่ง1ได้2หมดส่งไปหมดแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเอาออกเดี๋ยวเราเอาการ์ดอัปเกรดยูนิตถูกลงครึ่งหนึ่งมาอยู่ไหนนะนี่ไงเอาแทนใบนี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมใส่การ์ดนี้ค่าอินฟลูเอนซ์
อ่ะได้เวลาละอัปเกรด Line Infantry เรียบร้อยเราจะได้รวม2ยูนิตนี้เข้าด้วยกันแล้วก็พวกนี้อัปเกรดได้ก็อัพนะครับเดี๋ยวผมซื้อฟิวคานอนให้เพิ่มนะเฟสหมดซะแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปล้นอะไรที่มันได้ค่าเฟสเพิ่มก็ได้โอเคเทิร์นถัดไปครับเรียบร้อยผมเริ่มอยากได้เมดิกแล้วคือเหมือนไม่มีมันไม่มีอะไรมาซัพพอร์ตเลยโอเคทหารมาเดี๋ยวเราใช่ฝั่งนี้มันปล้นได้อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาเล็งอย่างตรงนี้ไอ้ตรงนี้เราปล้นไปแล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวมาตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคสร้างแบงก์กับมาร์เก็ตได้แล้วก็เมืองนี้นี่ไงพอดีเลยพ่อค้าอยู่ไหนเดี๋ยวให้วาร์ปมาพ่อค้าอยู่ไหนนะตะกี้ที่เราเลือกออกมานะครับโอเคมาช่วยเมืองนี้โอ้มาร์เก็ตอะไรพอดีเลยแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรต่อครับเดี๋ยวขอดูลิสต์ยูนิตก่อนซิว่าเราอัปเกรดอะไรใครเพิ่มได้อีกไหมสเปียร์แมนเพิ่มได้โอเคอัพเลยไนท์อัพไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่เมืองไม่ได้อยู่เขตที่เป็นมิดโอเคเดี๋ยวผมเดินมาแล้วก็ป้นก่อนเอาป้นได้นะป้นให้เสร็จครับป้นไม่เสียมูฟเมนต์เนี่ยคือแบบป้นให้หมดเลยเนี่ยโอ้โหป้นเสร็จค่อยมายิงต่อก็ได้เนี่ยสุดจัดคือแบบป้นมาเยอะมากแล้วก็เมืองนี้เราทำอะไรดีล่ะอินเนสเซลโซนนี่ไงตามแผนลงได้สักทีนะกว่าจะลงได้ส่วนเมืองนี้ผมอยากได้พ่อค้าเพิ่มเมืองนี้เหรอเราลงเขตอะไรเพิ่มไหมเขตวิทยาศาสตร์ก็ดีนะเอาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเฟืองเสียดายเฟืองข้าวไม่เท่าไหร่นะเราไม่ใช่ยงเลอร์โอเคคอมบัสชั่นวิจัยอันนี้ก่อนเรายังไม่เจอน้ำมันเลยไหมยังนะโอเคคนนี้อัพยศได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรวอร์มครับคนนี้อัพยศได้นะคนนี้มียศอะไรบ้างเนี่ยโอเคน่าจะเป็นอันนี้จะได้ยศต่างกันแล้วก็ไลน์อินฟันทรีเรารวมเข้าด้วยกันได้แล้วแล้วเดี๋ยวผมอัพคนนี้เป็นเมดิกไปด้วยกันเลยอยากได้เมดิกอีกคนซื้อได้ไหมเมดิกโอ้โห 1,800 ตั้งเอาดีกว่านะเมดิก5เทิร์นนะครับทำเมดิกออกมาก่อนเผื่อได้ใช้เพิ่มแหมปล้นไม่ได้หมายถึงข้ามไปปล้นทางนู้นไม่ได้นะแล้วอเมริกาก็ไม่อยู่แถวนี้ด้วยไม่เป็นไร Coastal Raid เสร็จแล้วเราก็ออกมาโคตรแห่งความโกงเลยโดยเฉพาะตอน AI สร้างอะไรที่มันติดน่านน้ำแบบเนี้ยโอเคแล้วโครงการของเราเราเป็นไงบ้างผมอยากได้ Property Costa เพิ่มแล้วก็เดี๋ยวเอามาเมืองนี้เลยครับเดี๋ยวส่งมาสัก 3-4 ลำ It was a fantastic landscape. สวัสดีเมาโรไรมาเราได้เปิดแผนที่ได้ไงเนี่ย If it weren't for electricity, we'd all be... โอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันยังถือว่าเราทำบาร์บารีคอซาได้อยู่ไหมทำได้งั้นทำออกมาอีก ขอเยอะๆเมืองนี้เน้นเฟืองได้ไหม10เทิร์นยูนิตเราจะได้มีมูฟเมนต์เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ผมอยากซื้อซีพอร์ตให้แล้วก็ซื้อท่อระบายน้ำให้ด้วยน้ำมันอยู่ไหนเนี่ยเราต้องเจอน้ำมันก่อนนะคาทีดรัลสร้างเอาค่าเฟสมาเราจะได้ซื้อยูนิตได้แล้วก็เขตวิทย์ผมว่าทำท่าเรือก่อนดีกว่า
เมืองท่าไม่มีท่าเรือเป็นไปได้ยังไงโอเคคณะรัฐทูตเราส่งหนึ่งได้สองไม่อยู่แล้วงั้นก็เอาไว้ก่อนยังไม่ส่งนะครับค่อยๆมาเหมืองตรงนี้ปล้นแล้วใช่ไหมค่อยๆเข้าไปดูนะโอเคสองคันนี้ไปได้คันนี้สองคนนี้พักผ่อนก่อนปล้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยยิงได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเราทำไงดีเรือของเราส่งลำนี้ไปปล้นลงมาก่อนเดี๋ยวส่งไปปล้นไอ้แอสเท็กด้วยกันทั้งหมดนี่แหละตอนนี้เรามีเข้ามาทางนี้เดี๋ยวปล้นสองที่นี้ไปไหนล่ะเพื่อนยิงสิจ๊ะยิงยูนิตบกในน้ำนี่มันแบบได้ประสบการณ์เยอะมากเลยนะสำหรับยูนิตเรือทั้งหลายโคตรดีเลยตรงนี้ก็ตันอีกแล้วโอเคครับยูนิตพิเศษยศ4ดาวเรามาแล้วไปทำเรือประมงให้หมดได้เวลารวมร่างไปครับแล้วก็ยูนิตนี้ก็มาผมว่าเรารวมยูนิตซะหน่อยไหมให้มันแข็งๆหน่อยเดี๋ยวโดนเรือตบตายกันก่อนโอเคเข้ามาได้คนนี้เข้ามาไม่มีศัตรูใช่ไหมเหมือนจะไม่มีนะโอเคดีแล้วครับทั้งนี้เราป้นนะครับแล้วก็ป้นได้เฟสมาเพียบเลยถ้าเหลือก็ยังป้นได้นะป้นมาก่อนโอเคดีผมอยากเข้าไปลุยอเมริกาต่อเพราะงั้นเดี๋ยวสำรวจทางนี้เพิ่มแล้วก็เราซื้อเพิ่มได้นะผมซื้อเพิ่มนะครับเบอร์บูรี่คอนซาคือความหวังหมู่บ้านเลยแหละเราทุบหัวคงทิ้งได้ไหมเนี่ยเก็บหมู่บ้านมาเอ้าได้บิลเดอร์เฉยโอ้เสียดายนะเนี่ยไม่ได้ใส่การ์ดบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จไงมันเลยบิลเดอร์ได้ชาร์จน้อยเดี๋ยวมาทำเรือประมงตรงนี้เพิ่มแล้วกันนะแล้วก็ทำเรือประมงเพิ่มอีกนะครับสำหรับเมืองแทรปบูแกปโอเคเราทุบทิ้งได้ไหมโอ้โหฮีโร่ทุบพีนโอ้โหวิ่งโกงไปวะเนี่ยเบวูฟค่อยเบวูฟตูคือทุบยูนิตฮีโร่เขาทิ้งไปเลยอ่ะสุดแค่ไหนโอเคเดี๋ยวเราจะปล้นนะครับปล้นเข้าไปตรงนี้หมดที่ให้ปล้นเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาอุ้ยอาจจะโดนยิงสองฝั่งได้นะเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราถอยออกมาก่อนแล้วก็คณะรัฐทูตเราไม่พอใช้ส่งให้มันได้ทองเพิ่มนิดนึงแล้วกันคนนี้ยังไม่มียูนิตอีกตัวมาสมทบอะหมายถึงว่าแบบมาปั้นให้เป็นหลายดาวอะไปแอตเทคดีกว่าน่าป้นกว่าเยอะเลยตรงนี้เราป้นเสร็จแล้วเนาะหมดแล้วด้วยนะครับก็ลงมาดูโรเบิร์ตหน่อยสิเผื่อป้นได้อีกโอเคยิงลำนี้มาดูข้างบนบ้างแล้วก็เรามีเฟส 1,500มีอะไรพังอีกไหมนี่ไงปูอุ้ยอเมริกาจะมาทำไมแบบนี้เนี่ย กำแพงก่อนก็ได้มาโอเคแล้วเราก็
ซื้อยูนิตคือแคนนอนเอามายิงมันเลยจบๆไปสวัสดีเวนิสโอ้โหเจอมันยิงกลับมีเรือแบบนี้อันตรายนะ Slowly, ideas lead... เดี๋ยวเราจะใส่การ์ดนี้แทนใช่ไหมแล้วก็โอ้น่าช่องติดกับเขตอุตสาหกรรมเดี๋ยวก่อนเราดูก่อนเราอัปเกรดยูนิตไหนอีกได้บ้างไม่ใช่ตรงนี้สิยูนิตลิสต์จริงๆเรือบาร์เบอรี่คอร์ซ่าเราอัปได้หมดเลยนะแต่ว่าผมไม่อัปนะครับเพราะว่าน้ำมันเราไม่มีแล้วก็ทองไม่พอจะอัพโอเคเคลื่อนที่รอบโลกสำเร็จถอยออกมาก่อนนะแล้วก็โคสตัลเรดเมืองนี้ก็ต้องทำไว้แถวๆนี้เอาค่าอินฟลูเอนซ์มาอีกนะครับแล้วก็ผมอยากใส่ใบนี้แล้วแต่ว่าถ้าเอาอันนี้ออกก็แย่เหมือนกันการอัปเกรดไม่ได้ใช้แล้วถ้าอย่างนั้นเอาใบนี้เข้ามาเอาใบนี้ออกแล้วก็เอาใบนี้อ่ะแบบนี้แล้วกันเราจะซื้อยูนิตอะไรเพิ่มไหมด้วยค่าเฟสฟิวคานอนบอมบาร์ดเอาบอมบาร์ดออกมาเพิ่มก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปั้นไอ้สองตัวนี้เป็น3ดาวอีกจริงๆไอ้2คนนี้ก็เอามารวมกันก็ได้นะคนนี้ยังไม่มียศเลยเดี๋ยวครับยิงแล้วก็ปล้นตรงนี้เรามาดูทางนี้ก่อนโอเคปล้นได้ปล้นครับอันนี้เขื่อนเหรอเอาเขื่อนนึกว่าสะพานส่งน้ำปะโถตรงนี้ก็มีเคแวบปล้นไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรายิงนี่ก่อนโอเคครอสโบว์อาหารมาเราขึ้นมาแล้วไปเลยครับเรือตรงนี้ซ่อมเอ้ยเดี๋ยวเก็บหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้เปิดแผนที่กันต่อน่าจะใกล้เข้ามาหากันแล้วโอ้โหเฮอร์คิวลิสทหารม้าเราตายเลยเดินมาแล้วทุบมันได้ไหมทุบไม่ได้พลังมันเยอะกว่าเราเหรอโอ้โหตายแล้วกูตายแล้วคือคิริสพลังสูงกว่าผมอยากได้อีกคนหนึ่งอะเราวิจัยอีกกี่เทิร์นวะเนี่ยถึงจะได้อีก10กว่าเทิร์นนะถ้างั้นเดี๋ยวผมซื้อไอ้นี่อีกคนไลน์อินฟันทรีซื้อได้ไหมไลน์อินฟันทรีนะครับมาเดี๋ยวมาสมทบกับคนนี้รวมให้เป็น3ดาวอุ้ยดับซีรออะไร เมดิกเราก็มาแล้วนะเดี๋ยวผมส่งไปกับคนนี้แล้วกันถ้างั้นคนนี้รอก่อนยิงเลยครับจะเหลือเหรออ้าวยิงก่อนเนี่ยซินแบทโอ้โหถ้าเราได้ซินแบทนะมันจะดีมากประเด็นคือเราไม่ได้ไงเรือลำนี้ก็มาเดี๋ยวเราต้องส่งไปปล้นแอตเทคกันนะครับแล้วก็พันธมิตรด้านทหารกับเกาต้องอยู่ต่เราขายซื้อขายอะไรให้กับใครได้ไหมไม่ได้เลยเก็บหมู่บ้านก่อนครับไปต่อมันคิริสมันหนีไปแล้วเราน่าจะยึดเมืองนี้ได้ไม่ยากนะเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาเรือมาช่วยอีกแบบรีคอร์แซมาช่วยซื้ออีกลำได้ไหมเนี่ย
ทองไม่ค่อยมีตรงนี้เป็นไงเหลืองไม่ค่อยมีโอ้โหมาถึงบ้านเหลือจะเชื่อวันนี้อยู่ไปก่อนนะครับแล้วก็เอาเมดิกมาแล้วก็ไบค์ช็อตตอนนี้ขึ้นเลยเราปล้นได้นะได้อะไรเนี่ยเอ้าอันนี้ไม่ใช่เหมืองเหรอโอ้โหโดนหลอกอีกแล้วสุดยอดไปเลยเพื่อนเราตีได้ไหมก็ได้นะแต่ว่ายังไม่ตีนะครับผมเคลียร์ไอ้ตัวนี้ก่อนไปทหารมาเราขึ้นมาอเมริกาขอปล้นอีกได้ไหมเนี่ยไม่มีให้ปล้นอีกแล้วเหรออ้าวตีเข้าไปได้นะเนี่ยเข้าไปมีอะไรให้ปล้นไหมไม่น่ามีโอเคตรงนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวเราลงมาช่วยทางนี้ต่อนะครับไปเดินถัดไปมีตัวอะไรออกมาอีกเนี่ยแบ็กช็อตอีกแล้วเป็นการฉลาดที่เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านคุณเอาไว้โอเคมาส่งบิลดเออร์เรากลับบ้านได้ไอสไตน์ออกมาแล้วเราก็ทำวอเตอร์พาร์คดีไหมโอ้ยบ้านเต็มทำท่าเรือดีกว่าเนาะแล้วก็ยิงครับเมืองนี้เราทำอะไรต่อดีเขตอุตสาหกรรมที่วางแผนไว้นะสะพานส่งน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จเทียบเลยโอเคบิลดเออร์เดี๋ยวเราทำโรงเลื่อยไม้ให้แล้วก็คนนี้ออกไปยิงมันหน่อยดีครับคนนี้เหรอเรารอเมดิกใช่ไหมใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูทางนี้กันหน่อยกำลังจะสร้างฮาเกียโซเฟียเลยแล้วก็เดินมาเดี๋ยวผมทุบทิ้งแล้วก็ตีได้ไหมหรือว่าเอาคนนี้เอาคนนี้ยึดดีกว่าเก็บมาครับโอ้โหค่าคอมจนแล้วพักดีไม่ลดด้วยดีมากไปสำรวจกันต่อเนาะเบวูฟขึ้นทางนี้แล้วกันนะครับส่วนลำนี้เราตีแล้วก็ส่งกลับบ้านมารักษาตัวมาสำรวจกันต่อว่ามีอะไรให้ป้นไหมฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะทำคอกวัวไปก็ได้ไปเดี๋ยวมาทำเรือประมงแถวนี้ดีกว่าคือเขาอยากสงบสุดแล้วไม่ได้สงครามยังอีกยาวเพื่อนโอเคคนนี้อัพเกรดป้นแล้วได้ทองมาเพิ่ม50นะครับแล้วเราก็รวมกันเข้าไปไปกันเลย2คนเนี่ยรีบมาป้นแอทเทคมาดูดิมีโรงเลื่อยไม้นะมีเหมืองอยู่ตรงนี้มีเขตวิทโอ้โหตรงนี้ก็เป็นโรงเลื่อยไม้แถมตรงนี้มีเหมืองอีก2ที่เงินทองทั้งนั้นอันนี้ก็เขตอุตสาหกรรมก็ป้นแล้วได้ข้าววิทอันนี้ก็เหมืองได้ตังอันนี้ก็ได้ตังโอ้โหคือแอทเทคนี่คือแบบทำเลทองของการหากินบอกได้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาปล้นกันในพาร์ทถัดไปแล้วกันนะครับส่วนพาร์ทนี้เอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดใจเป็นเมมเบอร์กันได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ